Did you know ปลาดิบนะคะคุณผู้ชมขามันกลายเป็นแบบเหมือนอาหารหลักอาหารจานหนึ่งของไทยไปแล้วนะคะคนไทยชอบมากโดยเฉพาะปลาดิบที่เป็นแซลมอนเนี่ยมักจะมีขายทั่วไปเลยค่ะแต่คุณผู้ชมคะมันจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าปลาดิบมันจะมีพยาธิลองมาดูกันไหมคะว่าพยาธินั้นอยู่ในปลาดิบทุกชนิดบางชนิดหรือชนิดไหนบ้างหรือจริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ Did you knowอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know ปลาดิบหรือซาชิมิเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนค่ะเพราะว่าเชื่อกันว่าปลาทะเลนั้นไม่มีพยาธิจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพยาธิที่พบในปลาทะเลมีชื่อว่าพยาธิอนิซาคิสซิมเพล็กซ์พบได้ทั้งปลาที่จับในไทยและต่างประเทศอย่างเช่นปลาดับเงินปลาตาหวานปลาสีกุลรวมทั้งที่นิยมกินดิบเช่นปลาแซลมอนปลาคอสและปลาแฮริ่งด้วยอนิซาคิสเป็นพยาธิตัวกลมสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตัวโตเต็มที่นะคะวัดขนาดได้ประมาณ 2-5 เซนติเมตรเมื่อกินปลาดิบที่มีพยาธิชนิดนี้เข้าไปพยาธิอาจถูกขับออกมาจากกระเพาะอาหารโดยการอาเจียนหรือว่าจะช้อนชัยไปตามทางเดินอาหารแล้วเข้าไปยังลำไส้และกระเพาะอาหารค่ะผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องแน่นท้องคลื่นไส้ท้องอืดอาการไม่เฉพาะเจาะจงคล้ายกับจะเป็นแผลในโรคกระเพาะอาหารหรือไส้ติ่งอักเสบวิธีกินปลาดิบที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเลือกปลาที่เป็นซาชิมิเกรดสูงคือปลาดิบที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ35องศาเซลเซียสอย่างน้อย12ชั่วโมงหรือที่ลบ20องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันและจัดเก็บในถุงสุญญากาศเพื่อฆ่าพยาธิและป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะปลาดิบยังอาจพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนัก3ชนิดคือปลอดตะกั่วและแคดเมียมอีกด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะการกินปลาดิบจึงควรจะเลือกร้านอาหารที่ได้มาตรฐานปรุงใหม่ๆและรับประทานทันทีแต่ถ้าเผื่อว่าซื้อมาทานเองที่บ้านแล้วก็ให้เลือกปลาดิบแบบซาชิมิเกรดสูงที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศมิดชิดและมีวันที่ผลิตและหมดอายุที่ชัดเจนค่ะอันนี้เนี่ยไม่ต้องเสียดายนะคะรักษาสุขภาพไว้ก่อนว่าแต่ว่าเนี่ยโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาซื้อปลามาจากแหล่งไหนให้นิ่มก็ไม่รู้นิ่มกินไปหลายก้อนละไม่น่าทันแล้วมั้งคะเดี๋ยวนิ่มไปตรวจปลาก่อนนะคะว่าปลามันสดมันสะอาดอย่างที่นิ่มไว้ใจหรือเปล่าอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะจะไม่กังวลมากคราวหน้าเจอกันใหม่ร่างกายต้องแข็งแรงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ